สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราก็อยู่กับเอฟเฟกต์แต่งเสียงพูดเสียงร้องนะคะตัวนี้จากยี่ห้อโรงแรมประเทศญี่ปุ่นค่ะรุ่นเดฟ3ค่ะ DEP3 นะคะตัวขนาด1 ULAP อันนี้มี2ตัวนะคะสภาพสวยมากทั้งคู่ใครกำลังมองหารีเวิร์บเสียงแต่งเสียงหวานเอฟเฟกต์แต่งเสียงหวานกังวานเพราะรุ่นที่เอาไปใช้งานทั้งในและนอกสถานที่ได้อย่างดีมากๆและใช้งานง่ายด้วยแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะคืออีกรุ่นที่ยอดนิยมใช้งานได้ดีเสียงหวานจริงๆค่ะและตัวนี้นะคะที่ร้านมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปแอดเป็นไลน์ได้ราคาเช็คได้เลยนะคะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปอันนี้เราจะใส่ราคาไว้ให้แล้วและย้ำอีกเรื่องรถนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะที่สำคัญคือสวยมากเดี๋ยวจะค่อยให้ดูนะว่าสภาพฝาหลังด้านหลังของเขาคือสวยมากจริงๆค่ะแบบใครที่หาอยู่อย่าพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัวเอฟเฟกต์กันก่อนนะคะว่ามีคุณสมบัติลักษณะยังไงที่น่าใช้กันสำหรับเดฟ3นะคะเขาจะมีโปรแกรมเอฟเฟกต์นะให้ใช้กดใช้ได้เลยนะคะ99เบอร์ค่ะเริ่มตั้งแต่เบอร์1ถึง99และบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์รุ่นที่บอกเลยว่าใช้เอฟเฟกต์ค่าโรงงานก็ดีมากแล้วค่ะยังไม่นับถ้าเราอยากจะปรับแต่งให้มันดีขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้บันทึกทับได้ทั้ง99เบอร์เลยค่ะแต่ถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นรับเครื่องไปนะคะต่อพ่วงกับมิกเซอร์กดเบอร์เลยค่ะ1 2 3ไล่ไปเลยใช้งานได้จริงทันทีทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเอฟเฟกต์เข้ามาในเสียงกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้ที่พูดกันมาต้องหลายวินาทีเป็นนาทีกันเลยเนี่ยยังไม่มีเอฟเฟกต์เข้ามาในเสียงนะคะตอนนี้เราจะเปิดเอฟเฟกต์เข้ามาค่ะเอฟเฟกต์ที่เข้ามาในเสียงตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่ดึงมาจากเบอร์1ของตัวเครื่องค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันรูปบิดของเขาจะแยกเป็นสีๆทำให้เราเข้าใจและเห็นชัดเลยแหละว่าตรงสีไหนจะทำหน้าที่อะไรและที่สำคัญเราว่ามันน่ารักค่ะมันสวยดีด้วยแหละลูกบิดสีส้มนะคะ2อันนี้จะทำหน้าที่ในเกี่ยวกับระบบเสียงแล้วก็เปิดปิดเอฟเฟกต์ค่ะนั่นก็คือลูกบิดอันแรก input ปรับระดับเสียงเข้าเสียงออกนะคะเนี่ยเสียงส่วนลูกบิด out เอฟเฟกต์ out เนี่ยคือผสมเอาเอฟเฟกต์เข้ามาในเสียงค่ะเหมือนเมื่อกี้เราพูดกันมาสักพักว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์เพราะเราปิดตัวนี้ปิดอยู่ค่ะพอเราปิดมันเปิดขึ้นมาเอฟเฟกต์ก็มาผสมในเสียงแบบที่ได้ยินกันเลยแบบนี้นะคะส่วนลูกบิดถัดมาสีเหลืองทั้ง3อันคือ EQ ตัวนี้มี EQ ให้เราปรับต่ำกลางสูงได้เลยค่ะต่ำกลางสูงปรับได้ทันทีอย่างเช่นปรับเสียงต่ำใช้ง่วน1 2เห็นไหมจะมีผลทันทีใช้งานง่ายๆต่ำแต่งระบบเสียงให้หนาให้แหลมให้หวานให้ทุ้มได้อีกต่างหากใช้ง่วน1 2แบบนี้นะคะนี่คือเสียงกลางแล้วก็เสียงไฮเสียงแหลมสูงนะคะเราก็จะประมาณอย่างนี้ละกันนะส่วนลูกบิดถัดมาสีเขียวสีเขียวเป็นลูกบิดที่เกี่ยวกับการปรับแต่งเอฟเฟกต์ค่ะก็คือเราต้องเลือกเอฟเฟกต์ก่อนเลือกเสร็จปั๊บเราจะปรับแต่งอะไรอีกก็คือมันจะมี P delay reverb time ก็คือหางเสียงแล้วก็เป็น SM damp เป็นการปรับค่ารายละเอียดปิดย่อยของเสียงอีกทีนึงค่ะซึ่งตัวนี้สามารถปรับและให้ผลของเสียงเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะแบบง่ายมากๆอย่างเช่นตัวนี้อ่านสมมุติเรามาแตะที่ลูกบิดสีเขียวอันที่ reverb time หางเสียงนะเราลองมาฟังนะเช็คเช็คเช็คเทสวันเห็นไหมมันเปลี่ยนทันทีอยากจะให้หางเสียงสั้นยาวปรับได้เลยค่ะเสียงจะเปลี่ยนไปในทันทีอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นใครที่กำลังกังวลว่าโอเคเห็นลูกบิดเยอะๆจะปรับแต่งได้ไหมเรามามองกันดีๆค่ะลูกบิดของมันแทบไม่มีอะไรเลยระบบอนาล็อกของเขาทำงานได้ดีมากๆและเข้าใจได้ง่ายมากๆค่ะแบ่งหมวดเลยเสียงเอฟเฟกต์เข้า EQ ปรับแต่งเสียงและลูกบิดสุดท้ายนะคะคือลูกบิดสีน้ำเงินอันนี้คือลูกบิดที่ใช้ในการเลือกชนิดของเอฟเฟกต์ค่ะเขาจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มีเสียงรีเวิร์บเสียงดีเลย์เสียงนอนไลเนียร์รีเวิร์บก็คือ NLR แต่ว่าเรามามุ่งเน้นในกลุ่มของเสียงรีเวิร์บกับเสียงดีเลย์กันดีกว่ารีเวิร์บของเขาจะแยกเป็นเลข1ถึง3เป็นรีเวิร์บในกลุ่มรูมหรือห้องที่เป็นขนาดเล็กตรงนี้ก็จะมีรีเวิร์บที่บางลงมานิดนึงเพื่อให้มันเหมาะกับขนาดพื้นที่และถัดมาคือเบอร์4ถึง6จะเป็นรีเวิร์บประเภทฮอลล์ค่ะ
ฮอลล์ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ลานกลางแจ้งตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยเอฟเฟกต์ของเขาจะหนาดีมากๆค่ะแล้วมีเสียงกังวานที่ชัดเจนส่วนเอฟเฟกต์ที่เป็นหมวดรีเวิร์บกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือเบอร์7ถึง8จะเป็นเพลทค่ะตัวนี้ล่ะค่ะคือเอฟเฟกต์ในกลุ่มที่ให้เสียงแบบซิกๆเสียงสะท้อนเสียงแบบที่มันเสียงแบบว่าแหลมๆเสียงใสๆกังวานก็คือเพลทตัวนี้แหละและอันที่เป็นเบอร์9เบอร์เดียวคือดีเลย์ค่ะดีเลย์ตรงนี้ก็มีใส่มาให้ด้วยค่ะเราอาจจะมองว่าดีเลย์มีแค่9เบอร์เดียวมันจะน้อยไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าดีเลย์แค่9อันเดียวเราสามารถปรับแต่งแล้วเซฟทับเบอร์ตรงนี้ที่บอกว่ามีทั้งหมด99เบอร์เซฟทับได้เลยจะกี่ดีเลย์ก็ได้ค่ะเช่นดีเลย์ที่1เราปรับประมาณนี้ก็เซฟสักเบอร์ที่10พอดีเลย์อีกแบบนึงที่เราปรับอีกแบบแล้วก็เซฟไปที่เบอร์11ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์10ถึง11คือ non linear reverb หรือ NLR ตรงนี้จะเป็นลักษณะของเอฟเฟคที่หางสั้นตัดไวค่ะเหมือนมีเกรดด้านหลังนั่นแหละอันนี้จะเหมาะกับการใช้งานพวกเครื่องดนตรีที่เป็นกรองค่ะดังนั้นเราก็จะไม่พูดถึงในแง่ที่เอามาใช้กับพวกเสียงพูดเสียงร้องกันนะคะแล้วก็เราจะกลับมาที่ทางขวาอีกหน่อยจอของเขาจะเห็นนะคะตอนนี้ขึ้นเป็นเลข1ถ้าเราจะไปเอฟเฟคเบอร์ถัดไปก็กดเลยค่ะกดเป็นเลข2นี่คือเลข2เสียงเอฟเฟคเอามาใช้งานได้เลยนะอ่ะไปเบอร์3เบอร์3ก็สามารถใช้งานได้จริงถึงจะบอกว่าเนี่ยค่ะเดฟ3เนี่ยเอฟเฟคค่าตั้งต้นของเขาสามารถนำมาใช้ดึงเสียงมาใช้ได้อย่างจริงเลยที่เราที่ยังไม่ต้องปรับแต่งอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากปรับแต่งเราก็ค่อยบันทึกทับค่าเดิมของเราก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เสียงที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะสำหรับตัวนี้โรแวร์นะคะรุ่นเดฟ3งานผลิตของญี่ปุ่นแบรนด์โรแวร์และสินค้านำเข้ามาแบบคัสภาพสวยมีประกันที่1เดือนราคาเช็คที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปตัวนี้มีสินค้าพร้อมจัดส่งใครกำลังมองหาเอฟเฟกต์เสียงหนาหวานกังวานเสียงดีๆใช้ในงานนอกสถานที่การแจ้งงานในห้องประชุมห้องโถงห้องคาราโอเกะร้านอาหารติดต่อมาได้เลยนะคะรุ่นนี้แนะนำมากๆใครที่เป็นสายที่อยากได้ EQ ด้วยให้แบบเรียกว่าอยากได้เอฟเฟกต์ที่มี EQ ด้วยในตัวคือปรับเป็น EQ ให้เสียงแต่งเสียงหนาได้อีกเนี่ยแนะนำตัวเดฟ3สุดคุ้มค่ะราคาไม่แพงสวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเขากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราปลดไมค์นะคะให้ดูสภาพความสวยงามของ Roland Dev 3ตัวที่เรานำเข้ามาแบบคัสสภาพดีมากๆรถนี้คือสวยมากจริงๆใครกำลังหาของสวยของดีคุณภาพดีไม่บอบช้ำไม่ยำมานะคะแนะนำเลยค่ะมาที่ร้านโทไคมิวสิกค่ะเรามีของพร้อมส่งนะคะจะส่งได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างกันนะคะตอนนี้สวยมากเลยโอเคเราก็จบรีวิวกันเท่านี้สำหรับ Roland Dev 3ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ